สนับสนุนโดยเซเ e ่นอีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักสองเบรกแรกเราคุยกันเรื่องสถานการณ์หนี้ของคนไทยซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตทีนี้เรามาดูรายได้กันหน่อยนะคะทางสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยเขาไปตรวจสอบสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดเมื่อปี2500 66เขาไปตรวจสอบรายได้แล้วก็รายจ่ายของคนจนในะคะในประเทศไทยว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งถึงแม้ว่ารายได้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าค่าครองชีพมันก็สูงขึ้นไปด้วยก็เลยทําให้รายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายของครอบครัวที่ฐานะรายได้น้อยนะคะข้อมูลในปี2566ครัวเรือนยากจนมีรายได้ประจําเฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นเหมือนกัน ะะอยู่ที่11,123บาทเพิ่มขึ้นจากปี2,564ที่มีรายได้11,000กับอีก87บาท หรือเพิ่มขึ้นมาเนี่ย36บาทคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นมา0.32%อันนี้ก็สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆแต่ถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคุณผู้ชมในรอบปี64จนถึงปี66รายได้ของครอบครัวเพิ่มขึ้นมาแค่36บาทเท่านั้นรายได้ที่เป็นตัวเงินเนี่ยมีมูลค่า8,365บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก8,293บาทต่อเดือนในปี2564เพราะว่าการปรับขึ้น ของค่าจ้างแล้วก็เงินเดือนนะคะ,ฉะเฉลี่ยครอบครัวของภาคเกษตรกรรมที่มีคนจนส่วนใหญ่ทำงานอยู่ก็มีการปรับขึ้นแต่ก็ยังถือว่าไม่เยอะค่ะ ทีนี้พาผู้ชมมาดูกันต่อนะคะหากเราพิจารณาเฉพาะรายได้ที่เป็นตัวเงินค่ะซึ่งถ้าดูลําพังตัวเลขเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าไปดูโครงสร้างว่าครัวเรือนที่เขายากจนกับครัวเรือนที่ไม่ยากจนเนี่ยมีโครงสร้างของรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างมันจะทําให้เราเห็นภาพในเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ,นะคะจากการศึกษาเขาพบว่าโครงสร้างไรายได้ของครัวเรือนยากจนและไม่ยากจนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะดูครัวเรือนยากจนกันหน่อยเขาจะเพิ่งพารายได้นะคะจากกรณีของค่าจ้างเงิน เินเดือนแล้วก็กําไรจากภาคเกษตรเป็นหลักรวมถึงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยขณะที่ครัวเรือนที่ไม่ยากจนนะคะจะพึ่งพาไรายได้จากค่าจ้างเงินเดือนกําไรจากธุรกิจนอกภาคเกษตรค่ะแล้วก็อาจจะมีกําไรจากภาคเกษตรบ้างเข้ามาผสมเนี่ยนะคะตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนยากจนมีแนวโน้มเผชิญกับความไม่แน่นอนของไรายได้อันเนื่องมาจากเขาต้องพึ่งพาไรายได้จากภาคเกษตรเป็นหลักนะคะถึงร้อยละ4 3 7อันนี้ในแง่ความไม่แน่นอนของไรายได้ ราะว่าส่วนใหญ่มาจากกําไรของภาคเกษตรซึ่งมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ค่ะ ถ้าเราไปดูตัวเลขของค่าใช้จ่ายกันบ้างเมื่อกี้เรารายงานตัวเลขของรายได้ไปต่อครอบครัวนะคุณผู้ชม<ฆ>เราต้องดูว่าต่อครอบครัวด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยครัวเรือนยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่8,287บาทและถ้าเกิดว่าหารเฉลี่ยออกมาต่อคนเนี่ยจะอยู่ที่2,379บาทค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรบ้างเกินครึ่งเลยก็คือร้อยละ5 4 2 7จะเป็นพวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะตามมาด้วยพวก ค่าที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นพวกค่าเช่าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นอันดับ2อยู่ที่ร้อยละสิบหและยังมีค่าเดินทางค่ารถแล้วก็พวกค่าสื่อสารต่างๆอุปกรณ์อาจจะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ร้อยละสิบเด้วยสําหรับค่าใช้จ่ายด้านอาหารถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมเกินครึ่งเลยนะคะจะเป็นพวกค่าอาหารอันนี้ก็ถือว่าครัวเรือนยากจนมีข้อจํากัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายไปด้านอื่นๆเหมือนกันเพราะว่า อาหารมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะเราจะต้องกินต้องใช้ในแต่ละวันทุกวันด้วยแล้วก็เป็นความเปราะบางด้วยเหมือนกันเพราะว่าแต่ละครอบครัวที่เขาฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยการที่จะไปปรับเปลี่ยนราคาอาหารก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นข้อจํากัดเราก็ทําได้ยากสําหรับเขาด้วยค่ะ ทีนี้มาดูในมุมของการพิจารณาเปรียบเทียบนะคะระหว่างตัวรายได้แล้วก็รายจ่ายกันบ้างว่ามันมีความสมดุลหรือว่าเหลื่อมล้ำกันมากน้อยขนาดไหนนะคะมาดูข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะถ้าเราไปดูรายได้ประจําแล้วก็รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนยักจนเนี่ยนะคะพบว่า 1: ใน4ของครัวเรือนยักจนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายค่ะปี2566นะคะคุณผู้ชมมีครัวเรือนยักจนจํานวน158,000ครัวเรือนค่ะที่มีรายได้ประจําไม่เพียงพอกับ ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคหรือคิดเป็นร้อยละ23.8ของครัวเรือนยากจนทั้งหมดซึ่งมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี2,564นะคะตอนนั้นอยู่ที่ร้อยละ18.77โดยมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ประมาณ1,456บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหรือคิดเป็น1.22เท่าของรายได้ประจำค่ะกล่าวโดยสรุปแล้วปัญหาความยากจนของคนไทยในช่วงปี2566ที่ผ่านมานะคะพบว่าเรามีจำนวนคนจนไทยที่ลด ลงค่ะจาก3 7 9 0 0 0นคนในปี2,565เหลือ2,390,000คนคิดเป็นสัดส,ส่วนคนจนนะ,นะคะร้อยละ3.41ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ5.43ดัชนีความยากจนหลายมิติมีค่าเท่ากับ0.032โดยสัดส,ส่วนคนจนหลายมิติต่อประชากรทั้งหมดนะคะอยู่ที่ร้อยละ8.76คิดเป็นจำนวนคนจนหลายมิติประมาณ6 1ล้าน1 0 0 0คนและระดับ ความรุนแรงของความยากจนอยู่ที่ร้อยละ37.06ค่ะนอกจากนั้นเราพบแบบนี้ด้วยนะคะว่าประชากรที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีสัดส่วนคนยากจนมากที่สุดด้วยอยู่ที่ร้อยละ9.51ค่ะคนจนร้อยละ97.53ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งด้วยผู้สูงอายุยากจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุลดลงเล็กน้อยนะคะจากร้อยละ96.16ในปี2 5 6 5มาแตะอยู่ที่ร้อยละ94.19ในป 2,566ด้วยสัดส่วนคนพิการยากจนที่ได้รับเบี้ยความพิการก็ลดลงอย่างมากค่ะ จากรละ81.34ในปี65ขยับลดลงเหลือร้อยละ73.85ในปี2,566ด้วยพอรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแบบนี้ก็เลยส่งผลกระทบทําให้คนไทยเนี่ยจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยนะคะถ้าเราไปดูตัวเลขนี้ครัวเรือนไทยประจําไตรมาสที่4ของปี2,566และภาพรวมปี66เราจะพบว่านี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่16ล้าน2แสน ล้านบาทนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ3.3จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยค่ะซึ่งถ้าเรามองในมุมภาพกว้างนะคะคุณผู้ชมลองมองในมุมของคนที่เป็นรัฐบาลที่เขาต้องกําหนดนโยบายในการดูแลแล้วก็บริหารประเทศเนี่ยจะทําให้เห็นว่ารัฐบาลต้องวางนโยบายที่รัดกุมมากๆค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งงบประมาณก็ต้องใช้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาวินยัยทางการเงินงานคลงังแล้วก็ควบคุมระดับหนี้สาธารณะจอด GDP ให้ไม่เกินร้อยละ70ด้วยซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขนี้ของประเทศไทยก็ยังไม่เกินนะคะระดับตัวเลขที่ กำหนดเอาไว้ซึ่งณนะปัจจุบันก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันในการจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี่แล้วก็บริหารความคาดหวังแล้วก็รายได้ของประชาชนคนไทยควบคู่กันไปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n, n ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ